ครับสวัสดีครับพบกับรายการคนหัวมวยอีกแล้วนะครับตอนนี้กับผมมิสเตอร์ดูนะครับพาผู้ชมเข้ามาที่ค่ายมวยสตะวันรุ่งนะครับเรื่องมวยเนี่ยไว้ใจผมได้นะครับค่ายมวยนี้มีประวัติความเป็นมายังไงเจ้าของค่ายเป็นใครเทรนเนอร์และนักมวยเป็นใครตามผมเข้ามาเลยครับวรากรจรัสฤทัยกุลนะครับมีชื่อชกมวยว่าอดีตเคยเป็นนักมวยนะครับชื่อชกมวยว่าทองแดงสลัคนาเป็นหัวหน้าค่ายมวยสตะวันรุ่งแล้วก็แต่ว่าสตะวันรุ่งนี่ก็มีหัวหน้าค่ายมวยและผู้จัดการร่วมกันคนหนึ่งก็คือเพื่อนคือคุณกังเขนดงเดชฤทาแต่ว่าเขารับราชการก็จะมีเวลามาบ้างไม่ได้มาบ้างในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนประวัติส่วนตัวผมก็คืออดีตก็ชกมวยมาตั้งแต่เด็กฮะถึงมาเปิดยิมเนี่ยเพราะว่าเรามีความชอบความถนัดมาเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ9ขวบชกครั้งแรกค่าตัวได้100บาทยกอยู่แถวนู่นนะภาคตอนออกทางจังหวัดเขตติดต่อระหว่างชลบุรีกับระยองฮะแถวนั้นเขาเรียกว่ากิโล12ฮะค่ายมวยสลัคนาจะอยู่ตรงนั้นแถวฐานทัพอุตภาฮะสนามบินอุตภาซึ่งตอนนั้นยุคนั้นเป็นยุคที่ตรงข้ามเวียดนามที่อเมริกาไปตั้งฐานทัพอยู่แล้วก็หัดมวยอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็โชคเรื่อยมาจนโชคฐานนั้นก็30-40ครั้งซึ่งก็ได้ปะทะกับนักมวยดังๆในยุคนั้นที่เป็นเอ็ดระดับประเทศกันเนี่ยก็จะมีรุ่นเดียวกับสามารถพยัคฆ์อรุณก็เคยมีโอกาสได้ปะทะกับเขาในช่วงที่เป็นเอ็ดกันเนี่ยถึง3ครั้งผัดแพ้ผัดชนะผมชนะเขา2ครั้งเขาชนะ1นั่นคือสมัยเด็กๆครับแล้วก็กับสดจิตรดานี่ผมก็ชนะคะแนนเขาแล้วก็มวยดังอีกคนนึงก็พิชาติก้องธรณีพยัคฆ์อรุณแต่แพ้เขากระดูกไม่ถึงเขาแล้วก็ได้ชกกับมวยร่วมยุคร่วมสมัยซึ่งพอมาถึงสักประมาณอายุ14-15จาก9ขวบแล้วนะก็พอดีทางคุณพ่อกับทางหัวหน้าค่ายก็มีเรื่องบาดหมางกันนิดหน่อยแล้วก็เลยต้องหยุดแต่ก่อนจะหยุดการแข่งขันชกมวยนี่ก็มีรายการขึ้นกับนักมวยดังอีกคนหนึ่งซึ่งคือบังคาน้อยสอธนิกุลแต่ไม่ได้ชกกันไม่ได้แล้วก็ย้ายกลับไปอยู่นครสวรรค์มาเรียนหนังสือต่อแต่ก็ไม่ได้หยุดทีเดียวก็มีคนที่รู้จักกันก็พอรู้ข่าวว่าเคยชกกับสามารถพยัคฆ์อรุณมาเนี่ยเขาก็พาตะเวนสมัยก่อนเขาเรียกว่ามวยเดิมพันตะเวนชกอยู่ทางภาคกลางภาคเหนือนะฮะนครสวรรค์กำแพงเพชรสุพรรณไทยนาฏอะไรพวกนี้ฮะอ่างทองสิงห์บุรีก็ตะเวนชกกินเดิมพันไปเรื่อยนะฮะแล้วก็เรียนหนังสือไปเรื่อยเรียนไปด้วยจนจบมัธยมปลายก็ที่นครสวรรค์นะฮะแล้วก็มาศึกษาต่อที่รามคำแหงขณะเดียวกันก็มามวยอยู่ที่ค่ายพิชิตศึกที่กาญจนบุรีพลเอกกิจจาวิษณุวงศ์อดีตรองในสนามมวยลุมพินีนะครับท่านก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เราเป็นผู้จัดการดูแลนักมวยกลายเป็นว่าเริ่มทำงานเป็นครูมวยตั้งแต่ประมาณปี2526แล้วก็สอนมวยไปแล้วก็เรียนหนังสือไปเรียนดาวคำแหงนะครับแล้วก็
ทำมวยไปเรื่อยจนกระทั่งปี2529ท่านย้ายจากกองพล9เนี่ยมาอยู่ที่กรมสวัสดิการซึ่งก็คือในตำแหน่งรองในสนามลุมพินีท่านก็เลยเราก็ต้องย้ายตามมาย้ายค่ายมวยมาอยู่ที่กรุงเทพท่านก็ยกนักมวยให้ทั้งหมดเลย10คนเพราะว่าท่านทำไม่ได้แล้วจากที่เราดูแลควบคุมดูแลก็ยกเป็นสิทธิ์ให้เราเลยแล้วก็มาซ้อมมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของเสียเนาค่ายมวยเพชรยินดีครับจนกระทั่งสักปี2533-34ประมาณนี้ครับก็ย้ายจากค่ายของเซนเนาไปเป็นผู้จัดการควบคุมการวิซ้อมของท่านอัยการสมพงษ์สุวรรณภักดีคือค่ายสสุวรรณภักดีก็ได้สร้างมวยสอนมวยจนเป็นแชมเปี้ยนกันหลายคนนะของค่ายสสุวรรณดียุคนั้นก็เป็นมีมวยดังๆมากทั้งชาติชายสสุวรรณดีก็เป็นแชมป์2ตำแหน่งของลุมพินีของราชดำเนินมีชาติชายมีพันนรินทร์พันนารายณ์อรุณีแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นน้องชายผมก็คือแดงสุยาพลอยสันดาก็ชกเป็นมวยกันแสนเหมือนกันก็ทำมาจนถึงประมาณปี2540ประมาณ110ก็น้องชายแดงสุยาเนี่ยก็โดนบาดเจ็บในการแข่งขันตาเขาเสียก็เลยหยุดแล้วไปประกอบอาชีพไปทำธุรกิจพักหนึ่งแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวภรรยาแล้วก็จนกระทั่งประมาณปี2544เนี่ยก็มาเปิดกลับมาทำอีกเปิดค่ายมวยสอสวรรค์รุ่งเนี่ยนะร่วมกับเพื่อนคือกางเห็นดงเดลิธาเนี่ยก็ทำด้วยกันไปเปิดค่ายมวยอยู่แถวถนนพระราม2ซอยวัดพุทธบูชานะฮะครับนั่นสอสวรรค์รุ่งครั้งแรกที่นู่นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็สอสวรรค์รุ่งก็มีนักมวยเป็นแชมป์หลายคนเป็นแชมป์แล้วค่ายมวยสอสวรรค์รุ่งเนี่ยก็คือก่อนที่ย้ายมาเนี่ยมีครบหมดแล้วได้รางวัลของการกีฬาประเทศไทยครบทุกรางวัลตั้งแต่ค่ายมวยยอดเยี่ยมนักมวยยอดเยี่ยมผู้จัดการยอดเยี่ยมครูมวยยอดเยี่ยมนักมวยยอดเยี่ยมของการกีฬาประเทศไทยเราเกียรติประวัติของเรานี่คือครบทุกรางวัลนะครับครับผมก็จากนั้นมาก็ประมาณเราผมก็หยุดไปทำธุรกิจอีกรอบนึงก็โดยปล่อยให้เพื่อนเขาทำไปไม่ค่อยได้เข้าสนามมวยมาเกือบ10ปีทีนี้มาเมื่อสักประมาณปี2556เข้าสู่57เนี่ยนะฮะก็คิดกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าองค์การมวยเนี่ยมันแนวของมวยมันกลายเป็นกีฬาที่ต่างประเทศให้ความนิยมสูงความนิยมสูงแล้วก็ไปออกในแนวของการออกกำลังกายซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจเป็นอันมากนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าจากเดิมนี่เราเคยทำแต่มวยที่ไปแข่งขันเพื่อเป็นนักมวยอาชีพเราก็มาปรับเป็นเทรนของการออกกำลังกายด้วยแล้วก็สอนศิลปะมวยไทยไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะมีมวยที่ไปแข่งขันที่ระดับอาชีพอย่างที่เห็นไปเลยนะครับก็มีเก่าไปใหม่มาหมุนเวียนกันไปมีตัวแทนขึ้นมาเรื่อยไม่ขาดนะครับมีระดับแชมเปี้ยนของสภามวยไทยโลกแล้วนี่เร็วๆนี้ก็จะจริงแชมป์รุ่นใหญ่ก็ใหญ่สุดของลุมพินีในขณะนี้คือรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทคือคมพิฆาตสตวรรค์รุ่งเนี่ยฮะก็มีโอกาสจะได้ขึ้นจริงก็ต้องลุ้นกันต่อถ้าได้แชมป์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งครับนี่ในนี้เนี่ยตัวเองก็เป็นกรรมการด้วยกรรมการในสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มซึ่งโดยมีนายกสมาคมคือคุณสามารถพิชิตอรุณก็ได้มาเจอกันตอนที่ทําบุญค่ายมาไม่ได้เจอกันนานมาเจอเขาก็เชิญชวนเข้าไปร่วมงานไปทํางานเพื่อสังคมเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเป็นชมรมก่อนชมรมก็เข้าไปช่วยเพราะชมรมในขนมต้มลูกหลานในขนมต้มแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจนตั้งเป็นสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มก็เป็นที่ทราบกันในวงการมวยปัจจุบันว่าสมาคมเราเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับนักมวยที่
ลำบากนะฮะหลังจากแข่งขันมวยเลิกมวยอาชีพมันก็ไม่มีบางคนไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาน้อยแล้วก็ครอบครัวก็ลำบากหรือว่าตัวเองลำบากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยเป็นนะฮะแล้วก็สุขภาพไม่ดีป่วยเจ็บป่วยกันเยอะนะไม่เหมือนกับต่างชาติเขาดูแลตัวเองดีแต่ก็เราก็เข้ามาช่วยตรงนี้คือสมาชิกของเรากรรมการของเราเนี่ยพอมีใครป่วยสมาชิกป่วยเนี่ยเราช่วยเหลือทันทีซึ่งพวกเราในบรรดาคณะกรรมการเนี่ยส่วนมากก็มีความเป็นอยู่ที่พอได้แล้วพออยู่ได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมกันตรงนี้ซึ่งในบางส่วนทางหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานราชการเรายังไม่เคยยังไม่ขออะไรมาเลยแต่ว่าทางภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือมาเรื่อยๆแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันควักกระหลากันอย่างเดียวครับตอนนี้ซึ่งก็ผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่เราได้ตอบแทนวงการมวยที่หลายคนก็เติบโตอย่างมวยกันแต่บรรดาเพื่อนๆกล่าวมาอย่างคนนึงก็คือพี่ต้อยดีเซนน้อยเนี่ยซึ่งก็เป็นยอดมวยไทยไร้ยันทานก็อยู่ในคณะกรรมการเราคือคณะกรรมการของสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มมีแต่ยอดมวยที่ยังเขาเรียกยอดมวยที่ยังมีลมหายใจที่ยังมีความคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของมวยไทยที่ให้เรามานะฮะก็โอกาสต่อไปก็คงจะมีการจัดมวยหรือว่าหากิจกรรมเพื่อช่วยหาเงินเข้ามาเพื่อไว้ช่วยเหลือสมาชิกหรือคนวงการมวยที่ได้รับความเดือดร้อนคือสมาคมเราเนี่ยไม่ใช่ได้ช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกนะครับหรือถึงไม่ใช่สมาชิกแต่ถ้าเป็นคนในวงการมวยหรือครอบครัวอะไรที่เห็นแล้วว่าเขาลำบากจริงๆไม่มียากไร้ฮะเราก็ยื่นเข้าไปพวกนี้จะไม่มีการไปรอของหน่วยงานเพราะว่าหน่วยงานของรัฐบางทีช้าตายก่อนก็เยอะฮะของเรายังพอถึงเห็นป่วยปุ๊บเข้าถึงเลยขอให้รู้เข้าไปก็นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งภูมิใจที่ว่าเราได้ทำบุญประโยชน์ให้กับวงการมวยแล้วก็สังคมก็ฝากถึงนะครับฝากถึงผู้ที่มีความรักในศิลปะมวยไทยและรักในสุขภาพก็เรียนเชิญนะครับค่ายมวยของเรานี่ก็กว้างแล้วก็เป็นระบบเปิดนะฮะบรรยากาศนี่อากาศดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดก็เห็นกันอยู่เนี่ยเราทำสวยงามสะอาดห้องน้ำห้องอาบน้ำนี่ถือว่าก็ไม่อายใครครับไม่อายใครพื้นที่เนี่ยไล่กว่านะฮะแล้วก็มีทั้งห้องพักด้านหลังก็มีคือเป็นห้องพักสำหรับที่จะเป็นแคมปิ้งสำหรับผู้ที่มาเก็บตัวก็มีนะฮะแล้วก็ทั้งต่างชาติทั้งชาวไทยมีมาหมดนะฮะเราก็ยินดีหมดแล้วก็มีคอร์สก็ตามที่เดี๋ยวจะมีโบชัวตามราคาที่เราเรียนทีนี้ของเราเนี่ยที่จะมีที่พิเศษกว่ายิมอื่นๆก็หลายยิมเนี่ยก็คือเราสามารถออกใบเซอร์ให้กับผู้ที่มาเรียนกับเราโดยผ่านหลักสูตรก็เรียกว่ามวยไทยขั้นพื้นฐานคือถ้าเรียนแล้วสามารถเรียนรู้ว่าการใช้อาวุธมวยไทยป้องกันตัวเองได้แล้วก็ไหว้ครูมวยไทยได้เราก็จะออกใบเซอร์ให้ซึ่งใบเซอร์นี่ถือว่าเป็นมาตรฐานได้ผ่านการเพราะเราผ่านการรับรองเรามีลายเส้นจากการกีฬาประเทศไทยลืมบอกไปอย่างนึงผมเองก็เป็นวิทยากรวิทยากรที่ให้เข้าไปสอนในเวลาที่มีคอร์สอบรมของการคอร์สอบรมของมวยไทยนะครับมวยไทยครูมวยไทยอาชีพซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเป็นระดับ C B ระดับ A นะครับก็ผมสอนทั้งหมดต้องสอนกับเนี่ยพวกครูระดับปรมาจารย์มวยสายกิตต่อยดีเซนน้อยสามารถพยัคฆ์อรุณต้องธรณีพยัคฆ์อรุณแล้วก็เจริญทองเก็บบ้านช่องอะไรพวกนี้และอีกหลากหลายคนเลยที่เป็นหัวกันที่อดีตยอดมวยทั้งหลายผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมในฐานที่ผู้คลุกคลีแล้วเคยมีประสบการณ์ในด้านชกมวยแล้วก็สร้างนักมวยขึ้นมามากมายเป็นที่ยอมรับก็ถือว่าโชคดีไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆซึ่งสนุนให้คนไทยของเราเนี่ยมาเรียน
ถ้าทำถ้ามีใบเซอร์ได้เด็กเนี่ยที่ไปเรียนจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรก็ดีเนี่ยพอมีใบนี้ก็มันจะไปส่วนว่านั่นคือความสามารถพิเศษไปโชว์ได้เลยฮะซึ่งลูกศิษย์ของผมคนนึงเนี่ยเป็นคนฮ่องกงมาเรียนแล้วให้ใบเซอร์แล้วเขาสามารถไปรำโชว์ไปที่อย่างต่างประเทศเขาเห็นเขาจะชอบมากนะสวยงามมากแล้วก็มีศิลปะป้องกันตัวมกกลับมาถึงตรงสถานที่ตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็คือเราอยู่ตรงซอยโยธินพัฒนา3แยก 2-4 เนี่ยฮะอยู่ติดกับสนามกอล์ฟสนามได้กอล์ฟโพธาไลนะฮะอากาศดีมากนะฮะเข้ามาก็มีเบอร์โทรก็โทรมาได้ที่081-984-6945และ083-552-3333 2เบอร์นะครับอีกเบอร์นึงอีกเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรนะบอล092-491-6517นะครับได้ทั้ง3เบอร์โทรได้ตลอดนะครับแล้วก็สนใจก็สอบถามได้ทุกอย่างเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ช่วงที่เด็กปิดเทอมต่างๆนี่ก็มีราคาพิเศษเพื่อสนับสนุนกีฬามวยไทยของเราครับด้วยความยินดีครับผมชื่อไตรัตสตวันรุ่งครับมาจากสงขลาเป็นคนใต้ครับก็ตอนเด็กๆชอบครับแล้วก็พ่อเอามาหัดมวยครับก็เลยได้ต่อยแล้วก็พอจบม.3พ่อเอามาฝากกับน้ากลางเข็นตรงครับก็ได้มาอยู่ที่นี่ครับเก้าขวบครับแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนสามร้อยครับสูงสุดได้ไว้40,000ครับก็อยู่มาตั้งแต่15ปีครับไปที่ลุมพินีครับแพ้ชิบบาชิมครับเจอมีครับเจอจำชื่อไม่ได้ครับครับวันไหนวันที่25ครับ25เดือนนี้เดือนนี้ครับใกล้จะถึงแล้วลุมพินีครับก็ต้องตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะๆครับครับผมต้องรักด้วยเนาะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับชื่อคมพิฆาตสตะวันรุ่งครับชื่อเล่นชื่อคมครับต่อยมวยมาตั้งแต่อายุ9ขวบครับเกิดที่จังหวัดอุบลครับแต่ว่าภูมิลำเนาอยู่แพร่ครับบ้านแม่ครับพอดีตอนเด็กๆดื้อครับใครพูดก็ไม่ฟังครับชอบมีเรื่องชกตีชกต่อยทีนี้บ้านอยู่ใกล้ๆค่ายมวยครับพ่อเลยจับไปหัดมวยครับพ่อเป็นนักมวยเก่าเลยครับชกตอนอายุ9ขวบครับช่วงนั้นเขาดาวปีใหม่ครับชนะคะแนนครับ500บาทครับชนะครั้งแรกได้ค่าตัว500บาทเนาะครับก็ตอนแรกต่อยอยู่บ้านนอกครับก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่กรุงเทพเหมือนกันทีนี้
พ่อแม่มาหางานทำกรุงเทพครับก็เลยลองเข้าค่ายมวยกรุงเทพดูครับและทีนี้เขาก็รับครับก็มีอาจารย์คนนึงครับเขาเคยสอนมวยผมครับแล้วเขาก็พาผมมาฝากไว้ที่ค่ายนี้ครับก็ดีครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องครับแตกต่างครับถึงเวลาซ้อมยิ่งใกล้วันก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆครับก็ชนะน็อกยก2ที่ลุมพินีครับชนะน็อกซาเบอร์ครับ 20,000 ครับก็เรื่อยๆครับน่าจะไม่เลิกง่ายครับอยากเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานครับ168ปอนด์ครับรอชิงแชมป์วันที่2ครับ168ปอนด์ของลุมพินีครับก็ฝากติดตามผลงานฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับก็อยากให้ทุกคนถ้าอยากได้แชมป์ก็ต้องขยันซ้อมครับต้องมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังหัวหน้าค่ายขอบคุณน้าแดงครับหัวหน้าค่ายซอตวันนุ่งครับที่ดูแลทำผมขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวครับทุกคนที่อยู่ข้างหลังครับครับวันนี้ก็ไม่เหนื่อยมากวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับชื่อนายมานพอาสนาชัยครับอยู่บ้านหนองแวงครับจริงอำเภอกุนลังจังหวัดมหาสารคามชกก็หลายต่อหลายนะครับมีเก้าชีวิตสอยพินดาอินทรีดำลูกซ่าขุนครับครั้งหลังๆชื่อนักมวยเก่าชื่อนักมวยเก่าก็เพชรตะวันสอสวรรค์พอดีครับอยู่ที่ในกรุงไม่เคยได้แชมป์ครับได้แชมป์แต่ของบ้านครับก็เมื่อก่อนสมัยก่อนนี่พี่ทองแดงสรคณาอยู่ที่ค่ายสรพักดีครับพอแกเลิกจากค่ายสรพักดีแล้วก็แกเข้ามาทำของพี่เขาครับแล้วก็เอาผมมาอยู่ด้วยครับเพราะผมเป็นลูกศิษย์เก่าของพี่เขาการฝึกนักมวยมันก็ที่ได้เรียนมานะครับฝึกขั้นต้นก็หัดพื้นฐานให้แน่นครับได้พื้นฐานได้แน่นแล้วเราก็ค่อยเอาอาวุธตามหลังมาตามหลังครับร่างกายไปก่อนครับก็ตั้งแต่บ่ายสองครึ่งครับบ่ายสองครึ่งจนถึงวันทุ่มกว่าๆเนี่ยก็มีครับก็ทั้งซ้อมหนักกว่าเดิมครับหนักกว่าเดิมแล้วก็บังให้นักมวยนอนพักผ่อนให้นานๆแล้วก็ร่างกายแข็งแรงก็มีครับก็ฝากให้น้องๆในค่ายทุกคนของเรานี่ต้องให้ตั้งใจกันหน่อยนะครับว่ามีไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวครับลูกพี่หัวหน้าค่ายเราก็มีความภูมิใจมากครับถ้าลูกน้องได้ชัยชนะกลับมาครับก็มีข้อฝากให้น้องๆทุกคนที่มีจะเป็นนักมวยที่มีความเข้มแข็งต้องมีความอดทนครับแล้วก็รักวินัยด้วยครับครับสวัสดีครับWe'll be right back.
คุณผู้ชมเต็มอิ่มกันเลยใช่ไหมล่ะครับกับค่ายสอตะวันลุ่งนะครับในครั้งหน้ากับผมมิสเตอร์ดูดและรายการคนหัวมวยจะพาคุณผู้ชมไปค่ายมวยไหนนั้นต้องรอติดตามนะครับผมจะขึ้นช่องทางติดตามนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าไปดูย้อนหลังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ